นายกรัฐมนตรีประกาศช่วยเหลือชาวสวนยางเต็มที่นะคะโดยระยะสั้นก็จะดันราคาไปที่ 50-60 บาทต่อกิโลกรัมพร้อมกับตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้านแกนนำชาวสวนยางร้องขอราคาที่80บาทภายในสิ้นปีนี้ถ้าหากไม่ได้ก็จะระดมชาวสวนยางทั่วประเทศบุกทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลพยายามช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มที่แต่คงไม่สามารถรับซื้อได้ที่80บาทต่อกิโลกรัมก่อนปีใหม่ตามข้อเรียกร้องได้เบื้องต้นจะเจรจากับเอกชนให้รับซื้อในราคา 50-60 บาทต่อกิโลกรัมพร้อมเร่งรัดให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทซึ่งยังไม่ทั่วถึงรวมทั้งช่วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ภาคเอกชนและสหกรณ์ไปรับซื้ออย่างพาราและจะให้ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางเป็นคณะกรรมการร่วมกับคณะทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางในระยะสั้นในระยะยาวส่วนข้อเสนอเรื่องการออกพันธบัตรมาอุดหนุนราคายางก็อยู่ระหว่างหารือจึงขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วยแล้วว่าในส่วนของการแก้ปัญหาใน3มาตรการเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ลงไปนะปัญหามันก็คือเงินเนี่ยยังลงไปไม่ทันเวลาคือไม่พร้อมกันไงเพราะมันอยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการงบประมาณด้วยก็นี่กำลังเร่งรัดลงไปเขาก็เข้าใจในประเด็นที่1นะประเด็นที่2คือการจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนขึ้นแล้วก็การแก้ปัญหาในปัจจุบันก็เห็นคุยกันกับทางรัฐที่ช่วยว่าเดี๋ยวเขาจะตั้งคณะกรรมการมาร่วมกันทำต่อจากนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นนะคิดว่าน่าจะดีขึ้นเราพยายามให้ตัวเลขเนี่ยให้มันได้ไม่ต่ำกว่า50บาท50 60อะไรเงี้ยนะให้มันสูงขึ้นนะครับก็เต็มที่นะก็พยายามอย่างเต็มที่เราจะไปตั้งราคาสูงมากเกินไปมันก็ไม่รู้จะเอาเงินไหนไปซื้อนะเพราะรัฐเราไม่สามารถจะซื้อได้อีกนะต้องให้สหกรณ์ให้ผู้ประกอบการช่วยกันซื้อนะครับก็หารือกันแล้วเมื่อวานก็มีการพูดคุยกับตัวแทนหรือภาคเอกชนที่เป็นคนรับซื้อมาด้วยเขาก็รับปากว่าจะให้ความร่วมมือนะในการซื้อให้ราคาสูงขึ้นนะครับ